างออกแก้ไขปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียงสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับกรณีที่เรามีปัญหาต่างๆเนี่ยใน6ประเด็นปัญหาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละปัญหาแล้วประเด็นทางออกที่จะแก้ไขนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านส่งเสียงดังเราสามารถที่จะเรียกสินไหมทดแทนได้นะครับถ้าสัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลายข้าวของก็สามารถที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานของท้องถิ่นใกล้บ้านให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ห้ามกระทำนะครับก็คือเราอย่าไปทำร้ายหรือฆ่าสัตว์นั้นนะครับต่อมาในเรื่องที่2ก็คือการจอดรถขวางทางเข้าออกบริเวณบ้านนะครับสิ่งที่เราสามารถจะกระทำได้คืออะไรบ้างก็คือการติดป้ายเตือนนะครับติดป้ายเตือนว่าห้ามจอดหรือถ้ามีการมาจอดรถขวางเนี่ยอาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาลากรถไปเก็บไว้ในสถานที่สถานีตำรวจก็ได้แต่สิ่งที่ห้ามกระทำก็คือห้ามเข้าไปทุบหรือทำลายรถที่จอดขวางทางเข้าออกนะครับต่อมาในเรื่องที่3ที่มักจะพบนะครับก็คือต้นไม้ของเพื่อนบ้านเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเรานะครับสิ่งที่เราสามารถกระทำได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเก็บผลของไม้นั้นนะครับที่ตกลงมาตามธรรมชาติสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็กรณีที่เราจะตัดกิ่งเนี่ยเราจะต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของต้นไม้หากเจ้าของไม่ตัดกิ่งเองเนี่ยเจ้าของทำหนังสือแจ้งเจ้าของต้นไม้นะครับให้เขาตัดกิ่งไม้นะครับถ้าเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ตัดเราก็สามารถตัดเองได้นะครับและถ้าหากรากของต้นไม้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างของบ้านเราสามารถฟันรากไม้นั้นทิ้งได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับต้นไม้ที่ลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเราเนี่ยก็คือเราห้ามไปตัดกิ่งก้านโดยที่เราไม่ได้บอกกล่าวกับเจ้าของก่อนนะครับแล้วถ้าเราไปตัดรากไม้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยก็กระทำไม่ได้นะครับหรือไปเก็บเด็ดสอยผลไม้เนี่ยจากต้นตรงนี้กระทำไม่ได้นะครับต่อมาในเรื่องที่4ก็คือกรณีที่เพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกวนสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ก็คือการเข้าไปเจรจาหากไม่ได้รับความร่วมมือก็สามารถอัดคลิปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาตรวจสอบก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ห้ามกระทำก็คือเข้าไปหาเรื่องด่าทอหรือทำร้ายร่างกายตรงนี้ทำไม่ได้นะครับต่อมาในเรื่องที่5สภาพแวดล้อมทั่วๆไปนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มารบกวนเราเนี่ยสามารถจะฟ้องร้องให้หรือถอนได้นะครับแต่สิ่งที่ห้ามก็คือห้ามเข้าไปต่อว่าหาเรื่องหรือทุบทำลายสิ่งก่อสร้างที่มาก่อความในเรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ดีกับเรานะครับและในประเด็นที่6ก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยทำหลังคาแล้วปรากฏว่าหลังคานั้นเนี่ยเมื่อฝนตกน้ำก็จะไหลตกมาในบ้านเรานะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือควรจะไปเจรจาพูดคุยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นผลเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องร้องให้หรือถอนก็ได้แต่สิ่งที่ห้ามกระทำก็คือห้ามไปทุบทำลายสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับทั้งหมดนี้คือ6ประเด็นปัญหาและ6ทางออกในการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้สำหรับข้อแนะนำนะครับคุณผู้ชมสำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะพูดคุยเจรจากันนะครับแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมมือร่วมใจแบบคนบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องควรจะทำก็คือพูดจากันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับทั้งเพื่อนบ้านที่อาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับสิ่งที่กระทำรบกวนเนี่ยกับเจ้าของบ้านที่ถูกรบกวนเราก็มาพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ